มันนี้ได้มีโอกาสมาจอบเบิ่งรถรถไทฟอร์ดเนาะ G790ยกลองมันในช่วงเวลาฝนตกก็สิยกยากแม้จะหน่อยว่าดินนี่ก็มีความเหนืดเนาะมีความมึนแล้วก็เฮ็ดให้รถนี่อืดนักเล็กน้อยแต่ก็พยายามเฮ็ดเนาะเพราะลูกค้าต้องการปลูกมันจำเป็นได้เห็นแต่มายกล่องให้เพิ่นเกี่ยวกับสิมีอุปสรรคแน่นั่นหนึ่งเพราะฝนตกมาตลอดเลยก็พอเห็ดได้แต่ก็สิผลงานก็ออกมาสิบ่งามปานใดแต่ลูกค้าเพิ่นรับได้เพิ่นได้เห็ดให้คันนี้เป็นรถG790เนาะขนาด90แห่งมาเฮ็ดเวียกอายุเขตกังพูซีโซเฟอร์ฝึกใหม่หากเรียนครับขับรถได้ประมาณ 2-3 เดือนถือว่าอายุเพิ่นก็ยังน้อยอยู่ยังประสบการณ์ยังบ่หลายต้องได้ฝึกต่อไปงานนี้ก็สิเปลืองน้ำมันแน่จะน้อยเพราะว่าดินโคตรหนักหลดเลยความสุ่มลายเกินไปก็บ่ดีเฮ็ดให้รถเบียกยากก็ขัดบ่ได้เพราะลูกค้าเพิ่นต้องการเพิ่นจัดให้คือมื้อนี้บ่ได้ถือเครื่องยกมาเนาะเลยเอาผ่าน3ยกเลย3นี่แหละจัดไปทีมงานรถไทยสู่ต่อไปไอ้ซีรถไทยก็บ่ได้สบายบ่ได้อันนี้เป็น640เนาะ4,700อยู่มา2คันเนาะมื้อนี้640ใส่1,700งานนี้ก็2เฮกตาร์ปลายเกือบ3เฮกตาร์ตกอยู่16ไร่17ไร่เฮ็ดเวียกแล้วเลยมื้อนี้16ไร่ภายในมื้อเดียว